น้ำด่างคืออะไรและดีกว่าน้ำดื่มทั่วไปจริงหรือในการทำงานแต่ละสัปดาห์ในฐานะนักกำหนดอาหารฉันมักจะได้ยินข่าวผลิตภัณฑ์หรืออาหารใหม่ๆเช่นน้ำด่างเป็นต้นเราอยู่ในยุคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพได้มากกว่าแต่ก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่ามีข้อสงสัยมากขึ้นเช่นกันคุณอาจรู้แล้วว่าน้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีเครื่องดื่มในท้องตลาดที่ดีกว่าน้ำดื่มทั่วไปด้วยน้ำมหัศจรรย์ที่ว่าคือน้ำด่างนั่นเองว่าแต่น้ำด่างคืออะไรสำหรับมือใหม่เรามาคุยกันเรื่องค่า pH ดีกว่าค่า pH คือค่าแสดงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนซึ่งมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง14โดยค่า pH 7จะมีความเป็นกลางแต่ถ้าต่ำกว่า7จะมีภาวะเป็นกรดและสูงกว่า7จะมีภาวะเป็นด่างน้ำโดยทั่วไปจะมีของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำเกลืออนินทรีย์เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและโซเดียมซึ่งส่งผลต่อค่า pH ของมันยิ่งมีปริมาณของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีฤทธิ์เป็นด่างมากเท่านั้นการเพิ่มสภาพความเป็นด่างของร่างกายสามารถทำได้ไหมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าค่า pH ของร่างกายตั้งแต่แรกแล้วแต่ค่า pH ในระดับต่างๆตั้งแต่ความเป็นกรดสูงไปจนถึงความเป็นด่างปานกลางนั้นสามารถพบได้ในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือแม้แต่ในเซลล์ยกตัวอย่างเช่นน้ำในกระเพาะอาหารกับตกขาวจะมีฤทธิ์เป็นกรดสูงเนื่องจากพวกมันจะย่อยสลายโปรตีนและจำกัดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ตามลำดับขณะเดียวกันเลือดของเราก็มีค่า pH ตั้งแต่ 7.35 ถึง 7.45 หากตัวเลขต่ำเกินไปก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะหมดสติเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำมีภาวะหัวใจล้มเหลวมีภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบและมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำด่างเพื่อแทรกแซงการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายเนื่องจากเดิมทีไตมีหน้าที่ควบคุมระดับความเป็นกรดในกระแสเลือดอยู่แล้วว่ากันว่าอาการบางอย่างอาจทำให้ระดับความเป็นกรดในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นภาวะติดเชื้อการใช้ยาระบายในทางที่ผิดโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้การบาดเจ็บกล้ามเนื้อภาวะไตวายภาวะเสียเลือดปริมาณมากและภาวะหายใจล้มเหลวและการดื่มน้ำด่างก็ไม่สามารถลดความเป็นกรดในกระแสเลือดลงได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดื่มน้ำด่างค่า pH ของน้ำในกระเพาะอาหารจะต่ำมากตั้งแต่ 1.5 ถึง 3.5 และมีความเป็นกรดสูงมากจนสามารถละลายอาหารที่ย่อยยากได้ดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำด่างเข้าไปมันจะผสมกับน้ำในกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงและทำให้มีค่าเป็นกลางสุดท้ายก็จะถูกกรองผ่านไตและขับออกมาเป็นปัสสาวะแล้วผลงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำด่างว่าอย่างไรบ้างคำกล่าวอ้างส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ำด่างคือมันจะช่วยบรรเทาอาการของโรคกรดไหลย้อนเพิ่มความชุ่มชื้นและป้องกันโรคมะเร็งได้การศึกษาในปี2012ชี้ว่าน้ำที่มีค่า pH 8.8 จะทำให้เพปอซินซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายหลอดอาหารของผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนมีค่าเป็นกลางขณะที่อีกการศึกษาหนึ่งพบว่าน้ำด่างสามารถรักษาโรคกรดไหลย้อนได้การศึกษาในปี2017พบความเชื่อมโยงกันระหว่างวิธีการทดสอบน้ำด่างกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนกับอาการต่างๆที่ลดลงเมื่อพูดถึงความชุ่มชื้นก็พบว่าหลักฐานมีจำกัดกลุ่มนักวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำด่างจะมีความดันโลหิตซีซอโตลิกลดลงซึ่งบ่งชี้ว่ามีความชุ่มชื้นมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างน้ำด่างกับน้ำดื่มทั่วไปและสุดท้ายคืองานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งการดื่มน้ำด่างเพื่อรักษาโรคมะเร็งยังไม่มีงานวิจัยใดรองรับหรือพิสูจน์หักล้างได้ยังไม่มีการพิสูจน์แน่ชัดว่าน้ำด่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพแม้ว่าน้ำด่างอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเราในบางสถานการณ์แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดเมื่อพูดถึงความชุ่มชื้นและสุขภาพที่ดีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าน้ำประปาทั่วไปก็มีประโยชน์เช่นกันขณะที่การรับประทานผักและผลไม้ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมได้อย่างมหาศาลหากคุณดื่มน้ำด่างเพราะทำให้คุณรู้สึกดีหรือถูกใจในรสชาติคุณก็อาจดื่มน้ำมากขึ้นและทำให้ร่างกายมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอทั้งนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับน้ำที่คุณเลือกดื่มที่มาอิชชู247